สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับคูลสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนัตติ้งเรา3คนประจำการอยู่ที่นี่นะครับโตเต๋เชิญยิ้มครับผมนัตติ้งฮาร์ดคอร์และก๊อปปาการสวัสดีครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเราเป็นห่วงจริงๆห่วงทุกคนเลยยอดจำนวนคนผมเผ่าก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ทำอะไรเลยครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยอบใช่ครับนัตติงก็ไม่รู้จะทำอะไรนะหายใจไปวันๆหรือเปล่าก็จริงๆเรา3คนไม่ได้หายใจไปวันๆนะครับเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพคนใกล้เคียงแล้วก็มีข่าวเดี๋ยวช่วง3นะได้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าน้องก๊อฟน้องโตเต๋เนี่ยไปทำประโยชน์อะไรกันบ้างครับนะครับก็ก่อนอื่นเราจะเข้าช่วงของเราแล้วเลาะรู้ว่าฟุตบอลสติงว่าไม่ใช่บอลไทยอย่างเดียวแล้วขออนุญาตกีฬาไทยเป็นกีฬาไทยกีฬาโลกอะไรประมาณนี้ฮะก็ให้การสนับสนุนโดยครับก็ขอขอบคุณครับผมสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งเศสอิตาเลียนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลากหลายเมนูมากมายเลยแถมยังมีสัญลักษณ์ฮาลาลด้วยมีอยู่2สาขาด้วยกันนะครับที่ประชาอุทิศแล้วก็สีนครินทร์นะครับตอนนี้ปิดอยู่แต่ตอนนี้ไม่เปิดไม่เปิดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตรงสีนครินทร์จะเปิดเป็นทูโกข้างหน้าครับเปิดข้างหน้าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยตอนนี้เป็นไงสุดยอดคือเขาเปิดมาร์เก็ตเปิดมาร์เก็ตแต่ปิดบุฟเฟ่แต่ถ้าใครไม่อยู่ใกล้ก็สามารถไปหาทานได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยครับสำหรับสินทรสเต็กเฮ้าส์ต้องขอขอบพระคุณด้วยครับแต่อันนี้เปิดทุกวันอันนี้เปิดทุกวันครับไม่ยอมหยุดสักทีนะเราก็รอให้เขาหยุดอยู่ครับร้านชุดกีฬาคูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรครับร้านชุดกีฬาที่จำหน่ายชุดกีฬาทุกแบรนด์ดังทั่วประเทศและแถมยังรับออกแบบและผลิตทุกขนาดทุกกีฬาทุกชนิดได้หมดเลยต้องคูซัพพอร์เตอร์เท่านั้นครับผมครับมีชุดแมนยูชุดใหม่ไหมชุดบอลนอกไม่มีครับมีแต่บอลไทยนั่นเป็นลิขสิทธิ์สั่งทำไม่มีนะฮะคูซัพพอร์เตอร์ชุดกีฬาที่ให้คุณมากกว่าชุดกีฬาอื่นๆนะครับครับผมมาก็ก่อนอื่นเราคุยเรื่องโอลิมปิกกันก่อนได้ป่ะได้โอลิมปิกเพิ่งจบไปเราก็ได้มา1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นสถิติที่ต่ำกว่าที่ผ่านมาโอ้ยไม่ต่ำนะเพราะว่ามีบางปีเราไม่ได้เหรียญทองก็มีเราได้แต่เหรียญทองแดงเหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยคือปีเนี้ยเราไปแข่งเนี่ยเราก็นัดติงว่าทะลุเป้านะเพราะว่าจริงๆอ่ะหวังอ่ะเราหวังน้องเทนนิสอยู่แล้วแต่ถ้าน้องเทนนิสพลาดอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงมวยเนี่ยนะติงไม่ได้หวังเลยนะเพราะว่ามันเป็นสายเลือดใหม่อ่ะเป็นเจนใหม่ขึ้นมาวิธีการให้คะแนนแบบใหม่ด้วยอะไรด้วยก็แล้วผู้ชายเราอ่ะทีแรกส่งไป2นะได้เข้าได้ไม่ได้ส่งดีกว่าเราไปคัดตัวแล้วไม่ได้ไงสราวงสราวุธมาสู่อะไรไม่ได้เลยนะก็ได้สดใช่ไหมได้สดแล้วก็ได้ผู้ชายอีกตัวนึงอีกคนนึงปรากฏว่าบาดเจ็บไปไม่ได้ใช่ตลาดสิทธิ์ต้องผ่าตัดเข่าอ่ะน้องอะไรเนี่ยอายุ19ปีก็มาได้ผู้หญิงซึ่งรอบแรกๆคือนักมวยอ่ะนะติงมองว่าทำได้ดีนะคือต่อยเตยอะไรเนี่ยเข้าไปถึงรอบ16 1คนรอบ8คนแล้วก็มารอบ4คนก็คือได้น้องแต้วก็แล้วไอ้คนที่ชนะน้องแต้วอ่ะก็ได้เป็นแชมป์นะใช่แต่ผมก็ยังคาใจคือก็ยังบอกว่าก็ยังดูมวยไม่ค่อยเป็นก็ยังคาใจตอนคู่น้องแต้วต่อยที่แพ้ครับเพราะว่าผมมองว่าเขาออกหมัดเยอะมากแต่การให้คะแนนมันแตกต่างมันวิธีการผมก็เลยยังงงอยู่ยังงงอยู่คือสมัยสมรักสมัยสมจิตเนี่ยแล้วให้คะแนนเขาจะต่อยแบบจับฉวยแล้วก็จังหวะจับจังหวะถ้าเป้าแล้วกรรมการกดพร้อมกัน3คนถึงจะขึ้นหนึ่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันทำให้เกินการโกงง่ายแล้วก็ไปว่าเขาอีกแล้วมีคนแบบนี้ไงไม่ถูกใจสักอย่างนึงอ่ะถามว่าสงสัยว่าเขานับยังไงคืออันนี้เขาไม่ได้นับหรอกเขาว่าเขาก็ให้คะแนนกันโดยเขามีการนัดติงว่าคราวนี้แฟร์สุดนะครับจริงคือถ้าสมมติว่ากรรมการคนไหนมีปัญหาเนี่ยเขาส่งกลับเลยแล้วก็กรรมการคนที่ให้คะแนนเขาระหว่างที่เราให้คะแนนเนี่ยโตเต๋ให้คะแนนอยู่เนี่ยมันจะมีกล้องจับที่โตเต๋ประมาณ5กล้องโอ้มีกล้องจับกรรมการทุกคนเลยใช่ว่ากรรมการมันมีซิกมันมีอะไรป่ะหรือทำหน้าที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยกล้องข้างบนเวทีอีกคือทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแฟร์เหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะโอลิมปิกเป็นคนจัด
ไม่ใช่ไอบ้าถ้าไอบ้าเราโอ้ไม่ไหวไอชิงเกอร์อัวอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าค้านสายตาไหมอ่ะนะค้านสายตากอล์ฟหรือโตเต๋แต่ว่าทางสมาคมมวยไม่มีพูดเลยเห็นป่ะครับคือไม่ใช่ว่าเรากลัวเขาหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นไปตามนั้นคือเป็นไปตามคือเราแพ้เนี่ยคือเขาขึ้นคะแนนให้แล้วก็รู้เลยว่าเราชนะหรือแพ้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องแต้วคือมันโอกาสเราชนะมันมีไหมมียก3เราทำได้แต่ยก1ยก2นี่เราเสียเปรียบอะไรเงี้ยนะหรือสดอ่ะสดเนี่ยต่อยโอ้โหนะติงว่าต่อยสนุกนะต่อยดีแล้วต่อยดีที่สุดในชีวิตเขาอ่ะแต่มันเจอมวยยาวไงมันก็จะได้ลูกจากลูกชิงลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะติงว่าการให้คะแนนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแฟร์แต่มันก็จะมีอันนึงนะครับเช่นนัตติงบังเอิญดูมวยรุ่นน่าจะมิดเดิลเวทหรือไลท์เฮฟวี่เวทที่บราซิลเจอกับยูเครนครับโหยูเครนย้ำเลยนะต่อยย้ำเลยพอยก3บราซิลหมัดต้อยอย่างเดียวลงไปนอนพอลงไปปั๊บกรรมการนับก่อนพอนับเสร็จแล้วเห็นท่าไม่ดีเว้ยมันยังขาสั่นอยู่เขาก็เซฟนักกีฬาไงเขาหยุดติดเลยนักกีฬาอะไรวะคือถ้าครบยกอ่ะยูเครนมันมีโอกาสไงอ๋อใช่เพราะคะแนนนำอยู่นำเยอะเลยใช่นำแบบยก150ยก250โอ้โหแต่ดุลพินิจกรรมการมองแล้วไม่น่าไหวอันตรายแล้วถึงชีวิตแน่ใช่แล้วเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยพลิกล็อกนะแล้วถามว่าไอ้กรรมการคนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นอินโดมันโดนทำโทษไหมโดนประท้วงไหมไม่โดนครับวันสุดท้ายมันขึ้นมาให้คะแนนได้อีกอ่ะแสดงว่าเขาตัดสินถูกครับเขาดูกติกาทุกคืนทุกวันเลยนะทุกคนอ่ะมวยเราได้เทนนิสมา1นะครับครับอย่างอื่นล่ะประสบความสำเร็จไหมนัตติงว่าเอายิงปืนเป้าบินแล้วได้ที่4ครับคะแนนเท่ากับที่3แต่พอมานับไอ้เรื่องของคะแนนตอนรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่4ครับอันอื่นแหมอย่างแบดมินตันเสียดายมันเป็นไม่ใช่วันของเราเราหวังคู่ผสมไงครับบาสกับปอป้อแล้วก็ไม่ได้ไปแพ้เจ้าภาพแพ้ญี่ปุ่นแพ้ญี่ปุ่นคือแล้วไอ้พวกเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าทิศกลโกงอะไรก็ยากอ่ะเพราะว่ามันเล่นกัน2ฝ่ายอ่ะเห็นๆน่ะนะเราแพ้จริงแล้วก็น้องเมย์เห็นมั้ยแพ้ไทซื่อหญิงไทซื่อหญิงก็ไปได้แค่รองแชมป์ไปแพ้จีนแต่ว่ามันก็สูสีเบียดเบียดอ่ะนะครับนัตติงว่าเป็นถ้าก๊อฟบอกว่าเราได้น้อยไปนิดแต่นัตติงก็บอกว่าเอ้ยมันก็เหมาะสมครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่หวังบางประเภทอ่ะอย่างแบดอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราไม่ได้ส่งยกน้ำหนักพอยกน้ำหนักเราโดนแบนใช่เราไปโดนตรวจสารกระตุ้นไงแล้วเขาสั่งห้ามเราอ่ะเราก็ไม่ได้ไปคัดเลือกห้ามอะไรหมดเลยดีไม่โดนยึดเหรียญน่ะนั่นแหละสิใช่ไหมเหรียญเก่าอ่ะใช่ไหมคือแล้วเรากระตุ้นจริงป่ะไอตอนที่เราใช้อยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่สารกระตุ้นไม่มันไม่ใช่สารกระตุ้นก็คืออะไรที่เขาบอกว่าก็คือตัวทาใช่มั้ยตัวทายาทากล้ามเนื้อหรือตัวกินเพื่อบำรุงกล้ามเนื้อเนี่ยตอนนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่เป็นสารต้องห้ามอ๋อแต่เราก็ใช้เหมือนเราไปปกติครับไอสมาคมยกน้ำหนักองค์กรยกน้ำหนักประกาศดันประกาศว่าเป็นสารต้องห้ามสวยเลยเหมือนมีไอปีนึงอ่ะมาเรียเชลาโปวาเนี่ยโดนก็อย่างนี้แหละใช่กูก็กินกูอยู่ทุกคืนอยู่ดีก็ประกาศกินยาทำให้ผิวมันจะไปหมดตัวเราตอนไหนวะใช่นั่นน่ะสิใช่ไหมนั่นน่ะสิแต่ถ้ามันมีสมัยก่อนที่เมืองจีนเขาให้นักวิ่งขึ้นไปแล้วให้กินตับเต่าอ่ะนักวิ่งระยะกลางระยะไกลผู้หญิงจีนโอ้โหโคตรแข็งแรงเลยครับเขาบอกให้กินตับเต่าตามไปกินอะไรก็ไม่รู้เป็นสารกระตุ้นนะอันนั้นน่ะใช่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมยังสงสัยว่ามันทาเนี่ยแล้วมันจะไปตรวจเจอได้ยังไงครับมันต้องมีกินด้วยแหละเพราะว่ามีกินด้วยใช่เอาสังเกตเลยนักกีฬาย้อนหนักนะครับเวลาแข่งย้อนหนักอ่ะเสียงมันจะแตกเป็นผู้ชายนะสู้เสียงจะใหญ่กล้ามจะใหญ่ใช่กล้ามจะแข็งแต่พอเลิกแล้วอ่ะไปดูดิเสียงเล็กเลยโอ้เสียงเล็กแล้วไม่ว่าอะไรแขนนี่อรชรอ่อนแอดเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหมันก็คือไอ้พวกนี้มันไปบิ้วร่างกายไปเสริมตัวคือเวลาพวกนักเพาะกายก็ดีไอ้พวก
แข่งขันอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะต้องกินอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสารต้องห้ามหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมประทับใจอย่างอื่นไหมนะจริงประทับใจนะไหนๆพูดโอลิมปิกก็ขออนุญาตนะใช้เวลานะครับต่อเลยครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะยกเมสซี่ครับความจริงจะคุยเรื่องนิวเนี่ยเมสซี่แต่ไปยกช่วง3เลยนี่เลยเอาจัดเต็มมาเลยเพราะว่าโอลิมปิกมันก็ร้อนแรงพอสมควรใช่ครับคือนาติงประทับใจประทับใจหลายอย่างครับใจอย่างแรกก็คือตอนนั้นเราเอามาคุยเรื่องคนที่โหไม่ได้มีทีมจักรยานจำได้ป่ะด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทีมจักรยานเลยนะออสเตรียมาแข่งเองจากออสเตรียเนี่ยมาแข่งเองไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มีอะไรเลยได้แชมป์จักรยานถนนน่ะใช่ไหมไอ้ทนที่ได้แชมป์โลกได้อะไรมีทีมงานยังนึกว่าตัวเองได้ที่ไหนได้ดึงเข้าเส้นมาตั้งนานแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปนานแล้วอีกอันหนึ่งที่ติงประทับใจครับการแข่งขันกระโดดสูงชายกระโดดสูงชายที่ไม้ค้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ค้ำถอดอ๋อนี่คือที่เกิดเหตุการณ์ที่คะแนนเท่ากันได้เหรียญได้เหรียญคู่ได้เหรียญคู่คะแนนมันเท่ากันได้เพราะว่าความสูงที่สองเมตรน่าจะสองเมตรกว่าเนี่ยสองเมตรสามหรือสองเมตรแปดวิ่งมาแล้วก็ข้ามอ๋อไม่ผ่านทั้งคู่แต่ว่ามันเท่ากันระหว่าง อิตาลีกับกาตาร์แต่อิตาลีเจ็บเพราะฉะนั้นคะแนนเท่ากันเนี่ยถ้าอิตาลีเจ็บแล้วเขาบอกให้โดดวัดดวงแต่ไอ้นาติงเนี่ยโดดวัดดวงกันคือใครโดดผ่านก็จะชนะครับก็สมมติว่าอยู่ที่2เมตร3แล้วจะขึ้นไป2เมตร5อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ด้วยกันเสร็จแล้วแต่คะแนนมันเท่ากันเนี่ยทำไงต้องวัดหาแชมป์คนเดียวไอ้กาตาเนี่ยมันเดินไปถามกรรมการว่าถ้าเขาเจ็บเนี่ยเขาต้องถอนตัวใช่ไหมใช่แต่กาตาตอบกลับมาว่างั้นผมถอนด้วยอิตาลีร้องไห้โอ้มันกระโดดกอดกันแบบเชื่อถอนแล้วเนี่ยเขาได้เหรียญทองแน่ๆกาตาได้แน่ๆใช่อิตาลีเหรียญเงินแน่ๆถ้ากาตาโดดนะอิตาลีมันโดดไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ากาตาไม่โดดได้คู่ก็ได้คู่มีโอกาสที่จะได้สถิติเท่ากันไหมเท่ากรรมการก็เท่านั้นแหละอิตาลีร้องไห้เป็นแบบว่ามันเป็นมิตรภาพมันเป็นการแข่งขันก็จริงนะแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยมิตรภาพใช่เต็มไปด้วยความแล้วช็อตที่เขากระโดดกอดกันเนี่ยมันแบบนะอิตาลีกระโดดกอดแบบกอดทั้งตัวไม่ใช่กอดทำอย่างนี้นะกระโดดอุ้มขาโค้งอุ้มเด็กอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ภาพที่มันสวยงามมากที่เขาเป็นคู่แข่งกันนะใช่ใช่แต่ด้วยตรงนี้ก็สปิริตเขาดีจริงอเมริกาก็มาแซงเหรียญนะวันสุดท้ายก็ได้เหรียญแชมป์วอลเลย์บอลได้อะไรขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆนะครับมีแชมป์วิ่ง4คูณ400อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจนะในครั้งเนี้ยก็คือมีนักกีฬาชาติใหม่ๆมาลดีฟมีใครต่อใครที่ได้เหรียญรางวัลเนี่ยนะติงว่าแล้วก็ทั้งเพื่อนบ้านเรานะมาเลย์ก็ยังได้เหรียญจักรยานนะเหรียญเงินนะแล้วก็อินโดก็ได้เหรียญแบดมินตันหญิงประเภทคู่อ่ะหญิงคู่ใช่ครับอินโดก็ได้ไปฟิลิปปินส์ได้เหรียญยกน้ำหนักแล้วก็มวยเห็นไหมคือมันก็เหรียญเฉลี่ยกันไปก็ถือว่าเป็นความสุขนะเพื่อนบ้านเราก็ทำผลงานดีขึ้นในกีฬาที่เป็นสากลต่อไปนี้เราก็ต้องกลับมาแหละทบทวนดูสถานการณ์ดีๆผมว่ามีเวลาซ้อมได้ออกสนามการแข่งขันจำลองบ่อยๆก็ดีนะล่าสุดเนี่ยนะน้องเทนนิสเนี่ยได้ติดยศใช่ร้อยอะไรนะนาวาอากาศตรีนาวาไม่ใช่ดิเรืออากาศตรีเรือว่านาวานี่มันในพันนะเรืออากาศตรีเรืออากาศตรีนะน้องแป้วเอาด้วยขันเรือใช่ไหมใช่ใช่ก็ติดยศเหมือนกันสังกัดเดียวกันไม่คนละสังกัดสิน้องเทนนิสอ่ะนาวาสถานอากาศอาหารอากาศนี่ทอรอแล้วยังไงรู้อ่ะครับเงินอัดฉีดน้องเทนนิสเนี่ยประมาณนะตอนนี้นะยังไม่ได้มีตอนที่เราคุยล่าสุดประมาณ23 24อันนี้28หรอ28ล้านโอ้โหแต่ว่ายังไม่เยอะไม่เยอะเท่าตู่ถ้าสมัยก่อนมั้ยสมัยนี้ป่านนี้30 50แล้วใช่ๆพวกสื่อมวลชนพวกอะไรเนี่ยวิ่งไปมอบใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันติดโควิดไงแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีครับน้องแต้วเนี่ยได้อะไร15โอ้15ทีแรกอ่ะคิดว่าได้5 6ล้านนะแกก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อบ้านให้แม่13ล้านครับบริจาคให้โรงพยาบาลครับ 500,000 อื้อโอ้โหใจบุญ
นะยังไงก็ตาก็ดีใจนะครับของความสามารถเราของคนตั้งใจนะครับอ่ะมีข่าวเรื่องซิโก้สักนิดหนึ่งดีไหมนี่แหละผมเห็นแวบๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยข่าวเรื่องพี่ซิโก้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงๆอ่ะผมก็ว่าน่าสนใจใช่ที่ถ้าพี่ซิโก้จะกลับเข้ามาเพราะมันเป็นมิติในช่วงนั้นที่พี่ซิโก้คุมทีมนะคนเต็มสนามแบบโอ้ยแต่ถ้าติงมองว่าไม่น่ามาป่ะผมว่าโอกาสยากนะคือเรื่องคือโอเคคนน่ะชอบซิโก้แหละคนก็ชอบซิโก้แหละว่าเฮ้ยซิโก้ต้องมาช่วยกันทำทีมนะตะกิกตะกักอะไรทีมอะไรวิธีการเล่นเขาอะตะกิกตะกักครับตะกิกตะกักเหรอผมชอบแนวทางพี่ซิโก้อย่างหนึ่งในการสอนนักเตะในยุคที่เขาคุมทีมครับเขาจะสอนให้น้องมีสมาธิแล้วก็คุมอารมณ์เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าสกิลการเตะของแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่คนในสมัยก่อนขาดก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองนัตติงอ่ะจะเล่าอะไรให้ฟังครับเวลานัตติงไปเตะบอลเนี่ยโค้ชเนี่ยนะมันก็มาสอนเราว่าเฮ้ยไอ้วัดติงชื่อสุวัฒน์นะมึงเตะไปเลยนะเตะให้เลยนะไอ้นี่มันเล่นเก่งเตะมันเก็บมันเลยใช้คำว่าเก็บใช่เตะไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนหนุนหลังคืออันเนี้ยแล้วก็จะปลูกฝังใช่แล้วเวลาอยู่ในห้องเปลี่ยนเครื่องตัวนักบอลคุยอะไรกันโอ้วันนี้กูแม่งเก็บไปแล้วอันนี้แม่งเรียกมาเตะเฮ้ยนี่คือมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็สมัยก่อนแล้วถ้าใครเล่นโหดเนี่ยไอ้นี่เทมากเลยแล้วถังบางคนนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่หรือคือวิธีการสอนมันไม่เหมือนไม่ได้สอนเลยว่าการจับบอลมาควรเราวันนี้เราเล่นแผนนี้แผนนี้ไม่มีสอนอย่างเดียวว่ามึงลุยเข้าไปเตะเข้าไปเวลาไปวัดตัวไม่รู้โตเตะกับกอล์ฟทันเปล่านะนัตติงต้องเล่นรุ่นระหว่างกลางกับใหญ่อะรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะสูง160ขึ้นรุ่นกลางจะต้อง160ลงไม่เกิน150ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นรุ่นเล็กมันไม่ได้นับอายุเพราะฉะนั้นนักเตะไทยส่วนใหญ่ขาสั้นเพราะอะไรไปวัดตัวกรมพละขึ้นไปห่มตัวกันอะเอาปักให้มันตัวเตี้ยเวลาขึ้นไปวัดส่วนสูงว่าจะเล่นรุ่นไหนน่ะต้องห่อไว้อ่าๆๆอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเวลาแข่งแล้วเวลาไปแข่งกทม.ไปแข่งกทม.ครับได้รุ่นใหญ่ไปแข่งกรมพละได้รุ่นกลางก็มีอย่างงี้ก็มีมันไปวัดส่วนสูงซึ่งวิธีการของเราในอดีตอ่ะสอนไม่ดีสอนไม่ดีแล้วก็บอกให้คนนู้นไปเตะคนนั้นไปอะไรคือมาประทับใจเอาโค้ชหลังนะคุณจุฬาแล้วก็ซิโก้อย่างเงี้ยครับคือรู้ว่าตกรอบแต่เราเล่นให้เต็มที่เราอย่าทำละอย่าเล่นเตะคนนะขอร้องเราต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษอะไรคือวิธีการที่ครูสอนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ว่าสอนให้คนไปไล่กระทืบคนเก็บมันไปเขาเจ็บขึ้นมาเขาขาหักขึ้นมาแล้วหมดอนาคตขึ้นมานี่มันสะใจพอออกมาแล้วโอ้กูเก่งเว้ยกูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างพวกแล้วมันก็ติดนิสัยลาลิก้าที่มาดริดเจอบาร์ซ่าเมื่อสมัยก่อนที่แบบเดือดๆโอ้โหมันก็ติดนิสัยไงติดนิสัยวัฒนธรรมมันส่งกันมาไวมากติดนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นัตติงมองเหมือนกอล์ฟว่าซิโก้ไม่มาหรอกยากผมยังมองว่ายากซิโก้กับคุณสมยศมันคนละขั้วกันอ๋อคนละขั้วเลยคุณสมยศจะยอมไหมจะยอมมาโก้มาช่วยพี่หน่อยนะโก้นะจริงๆไงโก้เห็นใจทางสมาคมนะอย่างงี้เพื่อประเทศนะอย่างงี้เหรอไม่นะคุณสมยศกับพี่ตุ๊กน้องตุ๊กดีกว่านะตุ๊กปิยพงศ์ครับก็ไม่ใช่ว่าขั้วเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห่างอย่างฟิโก้ฟิโก้เนี่ยไม่มาหรอกอันที่หนึ่งอันที่สองเขามีสัญญาอยู่กับห้องงานอะไรใช่ไม่ได้ปล่อยใช่แล้วเขาไปกำลังดีด้วยครับตอนนี้เขาเดินไปอ่ะเขาอยู่ที่เวียดนามเขาอยากกับเทวดาใช่จริงจริงจริงเรื่องจริงเทวดาเขาไม่มาหรอกจริงๆเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เขาเป็นนักเตะแล้วนะใช่ตั้งแต่เขาเป็นนักเตะห้องงานยาลาแล้วเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่แล้วพอเขากลับไปมันก็เหมือนแบบตำนานกลับมาใช่แล้วก็ทีมประสบความสำเร็จแล้วดันประสบแล้วประสบมาอีกอะไรเงี้ยคือแบบคนเวียดนามมันข้างใครฟุตบอลจะตายใช่ใช่มากใช้คำว่ามากเลยทีกีแกก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามนะครับที่ซิโก้ยังคุมฮองอัญญาลายและมีความสุขนัตติงว่าเขาไม่มา
ผมว่าอันที่หนึ่งอันที่สองตามแต่ก็ตามที่ยังมีนายกสมาคมชื่อคุณสมยศนัตติงไม่ได้ว่าคุณสมยศนะครับครับคือถ้ายังเป็นคุณสมยศอยู่ซิโก้ก็ยังไม่มาครับในข้อตกลงที่เคยคุยกันแล้วมันขัดก็ยังมีความเห็นว่าก็ยังคิดว่าโอกาสยากที่จะมาครับใช่ยากยากแล้วกันนะครับอาจจะประเด็นที่มีข่าวมาร้อนแรงนะครับงั้นมาอีกหนึ่งคนที่จะกลับดีกว่าไหมมีข่าวคนอื่นไหมมีนี่ตายอ่ะคนที่เขาจะกลับมาอีกคนหนึ่งที่กำลังคาดหวังอยู่ก็คือธีรธรเนี่ยแหละคืออันนี้ผมใช้คำว่าเป็นมีข่าวแล้วกันไม่ได้บอกว่าแบบว่าจะกลับมาจริงหรือไม่จริงก็ยังมีข่าวว่าถ้าหมดสัญญาเนี่ยมีโอกาสกลับมาเล่นที่ไทยสูงมากมาเล่นแถวไหนครับคาดว่าโอ้คนที่มีเงินจ้างธีรธรได้ผมเป็นพัทยาอยู่ในเต็ดมั้งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็จะมีการอ่ะสมุนการอาวุธผมเนี่ยนะผมขายออกตัวก็จะมีทีมแถวคลองแล้วกันบีจีอะไรฮะปทุมตอนนี้ที่จะดูแล้วนะที่สนคือทีมที่จะซื้อได้นะติงไม่ได้อะไรดูข่าวนะครับมีท่าเรือมีบีจีเท่านั้นเองเท่านั้นนะใช่ครับแล้วอีกทีมหนึ่งอ่ะถ้าไม่บุรีรัมย์ผมยังมองมีชลบุรีทีมหนึ่งด้วยความสำคัญชลบุรีตอนนี้ชลบุรีก็อาจจะแต่ชลบุรีบอดจี้อ่ะเงินไม่ได้เยอะใช่ไหมนัตติงว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขายังเป็นหนี้บุญคุณกันทำเงินมาเพียงแต่ว่าเขาเริ่มกลับมาคุยกันแล้วตอนไปอ่ะมันไปไม่สวยแผลเวอะหวะใช่ไหมแต่ว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนตอนคิงครับตอนนั้นที่ผมไปอยู่ในสนามเนี่ยอุ้มอ่ะเดินเข้าไปเหมือนเข้าไปหวัดดีเข้าไปยกมือไหว้คุณเนวินข้างบนนะฮะก็ผู้ใหญ่ก็ไหว้พ่อครับพ่อให้พ่อยังคิดยังไงอยู่พ่ออารมณ์ใช่มากเพราะเท่าที่นัตติงรู้จักครับก็เขาก็ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเอ็นดูเด็กก็ไม่ใช่นะฮะเขาก็มีอีโก้ในความที่ประมาณนึงครับเยอะแหละก็น่าจับตามองนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันแต่ผมว่าโอกาสที่จะกลับมาแขวนสตาร์ที่ไทยก็สูงไอ้นิวอ่ะ30กว่าแล้วทิติพันธ์พุ่งจันเนี่ยตอนนี้มีอย่างที่บอกนิวหมดสัญญาเรากำลังจะดูว่านิวจะไปไหนโอกาสนัดติงว่าโอกาสที่จะไปทีมไหนสูงสุดครับตอนนี้เขาอยู่BG ครับหมดสัญญาคือตอนแรกอ่ะมันมีข่าวว่าเขาจะไปต่างประเทศอีกนะใช่ว่าเขาเคยไปญี่ปุ่นมารอบนึงนี่ใช่แต่ว่าไปญี่ปุ่นเขาก็ไปแบบยืมตัวแล้วก็ยืมตัวเวลาน้อยช่วงเวลาไปแล้วก็โอกาสในการลงเขาก็น้อยโอกาสในการลงน้อยมากไอ้ทีนิตะโอตาเลยนะทีนิตะทีนิตะเออนั่นแหละนัตติงมองว่าทิติพันธ์เนี่ยน่าจะนะครับน่าจะไม่ได้อยู่บีจูอ่ะBG เพราะว่าเขาน่าจะมีตัวอื่นเข้ามาแทนแต่ว่านักเตะระดับเจ้านิวเนี่ยมันมีทีมเยอะแยะที่เสนอที่อยากได้เขาใช่ที่อยากได้เฉพาะในไทยลีกนะถ้าเขาไม่เอาต่างประเทศก็ยังมีพวก S ลีก M ลีกนะคือลีกสิงคโปร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ที่เขายังสามารถเล่นได้แบบสบายๆอ่ะก็ติดตามแล้วกันเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีนึงแต่นัตติงว่าอยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองไทยผมก็น่าจะคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็30กว่าแล้วอยู่ในเมืองไทยเจอนบ่อยไปกับพี่โก้ดาสกรที่ไปไหว้ลาพระลูกไปด้วยกันตลอดผมก็ไปกับเขาไปด้วยกันไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะรอลุ้นว่าอยู่ไหนเนี่ยแต่สุโขการก็ไม่มีกลางนะครับขาดกลางอยู่จริงเหรอเขาไม่มาหรอกพิรดลไปฮะพิรดลไปเพราะสมุทรปราการเขาจะไม่ใช้นักเตะลักษณะของแนวนี้ใช่ที่ธิพันธ์มันเป็นบล็อกทูบล็อกแล้วก็วิ่งทั่วมีใครอีกอ่ะก็มีคนหนึ่งที่ย้ายไปล่าสุดที่เราเคยได้พูดถึงไปก็ที่บิลเคลีคุณได้ได้ลงสนามแล้วได้ลงในนาทีที่90นิดๆอะไรเงี้ยครับเอามา4นาทีซีซั่นเดียวกับเหมือนยืมตัวใช่ไหมครับตอนนี้เขายืมตัวไปแล้วก็คือตำแหน่งอ่ะมันไม่ได้ลงหรอกหนึ่งตัวก็เล็กผมเห็นเขาวิ่งขวานะฮะตัวเล็กมีลงไปเป็นวิ่งขวาแต่ทีเนี้ยพอลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนไว้ใจแล้วเขาได้บอลเยอะมากครับ4นาทีแต่ได้บอลเยอะมากไม่สภาพตอนนั้นทีมนำหรือทีมตามทีมนำ2-1ครับ
แล้วเปลี่ยนนาทีที่90มาเอาหน่อยฮะเอาวิ่งเยอะๆนะเว้ยถ้าได้ขึ้นมาไอ้ประโคนครับคือทางชุนบุกเนี่ยอาจจะได้เพลงของน้องลำไยไปยังไงครับก็หายทองคำอันนี้หายเหมือนกันหายประโคนส่งบอลให้เยอะๆก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้โชว์ฟอร์มมากกว่านี้ครับนะครับแต่ว่าก็ต้องมันต้องโชว์พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองใช่ในสนามซ้อมเหมือนอย่างเจ้าเจวันแรกที่ไปก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงต้องบอกว่าทุกตัวทุกคนทุกตัวแต่ศาสลักก็เหนื่อยกว่าเจเพราะว่าชุนบุรีเป็นทีมเบอร์ต้นๆอย่างเจก็ยังเป็นกลางๆล่างๆเมื่อก่อนที่เป็นซาบาโลเนาะครับแต่ยังบอกว่าได้ก็นี่ก็ออกถ้าวันนี้คุณยึดตัวจริงได้เนี่ยคุณสุดมากเลยใช่ไหมใช่ก็เป็นกำลังใจให้ศาสลักหายว่าโคแล้วกันเนาะขอให้มีความสุขกับที่นั่นครับผมนะพีระดลย้ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นข่าวมานานแล้วนะพีระดลแล้วก็อะไรอ่ะธีรพลย้อเย้ยเรียบร้อยย้ายออกจากพัทยาสมุทรปราการนะก็ทำให้ทีมสมุทรปราการอ่อนยุบเพราะว่าคนสนับสนุนสมุทรปราการกองเชียร์คนหนึ่งก็มาจัดรายการไปหมดแล้วไปกันหมดแล้วโดนดึงตัวหมดไปหมดแล้วนะครับก็อันนี้เขาจะย้ายมาจะอุ้มนะที่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีเจ้านิวอีกคนหนึ่งนิว2นิว2ครับผมอันนี้นิวไม่ใช่นิวจิ๋วนะอ๋อนี่ครับไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วใส่เสื้ออะไรแอบแซวนิดนึงได้ไหมครับอันนี้บุรีรัมย์อย่าว่าผมนะผมถ้าคือนักเตะที่ไปเนี่ยมีบิ๊กเนมแต่ว่าการเปิดตัวเหมือนมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบโบราณไปหน่อยอันนี้ขออนุญาตอย่าว่าผมนะคือนักเตะแต่ละคนอ่ะบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยถ้าแบบว่าเปิดตัวสวยวันนี้นิดนึงก็น่าจะดีกว่านี้ก็สถานการณ์แหละพี่ผมว่ามันหนึ่งนะคนดูก็ไม่ได้เข้าสนามสองเปิดตามให้สื่อมวลชนดูก็โอเคแล้วมีรูปยืนยันจากท่านมายืนนี่ผมว่าโอเคแล้วผมอาจจะด้วยความเป็นบุรีรัมย์อาจจะคาดหวังมากกว่านี้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเปิดตัวไปละชูเสื้อกันเดินไปได้เล่นนะทีแรกนะติงไปเขาคงไม่ได้เล่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้เล่นนะดูแล้วผมยังมั่นใจว่าเติมพลังห้องเครื่องของใช่ในลักษณะของพีระดลธีรพลเยอะเย้ยเนี่ยอาจจะต้องสลับกันลงอะไรเงี้ยเพราะเล่นกองหน้าเยอะกองหน้านักเตะไทยอะเยอะนะก็อัปเดตข่าวไปเรียบร้อยนะครับประเด็นร้อนในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเต็มแม็กนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองครับครับถึงช่วงคูลสปอร์เตอร์ฟรีสไตล์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราครับเป็นอีกคนนึงที่ผมอยากสัมภาษณ์มากเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นถ้าเขาเลยนะเป็นผู้บริหารใหม่ในวงการฟุตซอลในเมืองไทยใครเอ่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่คือก่อนหน้านั้นนะถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเวลาจะมาทำบอลเนี่ยเขาจะต้องแบบอยู่ในวงการฟุตบอลมาแต่คนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาอยู่วงการอื่นวงการอะไรพี่วงการอื่นวงการม้าวงการเกี่ยวกับพวกอสังหาอะไรประมาณนี้ครับแล้วอยู่ดีๆวันนึงลงมาทำฟุตซอลลีกอาชีพบ้านเราฟุตซอลลีกอาชีพนี่คือมาทำทีมทำทีมเลยเหรอทำทีมลีกอาชีพลีกสูงสุดนะครับของในเมืองไทยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงอยากรู้จักคนคนนี้ให้มากขึ้นนักเตะก็อยากจะรู้จักนะครับก็ขอเชิญพบกับคุณไต๋ครับครับทักษิณนะฮะคุณไต๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตคุณไต๋แนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมนะครับก็ทักษิณกิติวัฒน์นี่นะครับชื่อไต๋นะครับ
ก็เพิ่งเข้ามาทำทีมธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2นะครับก็เพิ่งเข้าวงการมาได้2ปีใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยครับคร่าวๆครับเข้ามาช่วงสถานการณ์โควิดพอดีนะครับเข้ามาถึงเจอโควิดเลยครับสนุกเลยครับมาเจอตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้น้องกอล์ฟเนี่ยบอกว่าคุณไต๋เนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลไม่ได้อยู่อะไรมาก่อนแล้วคิดยังไงครับเข้ามาที่นี่ครับครับคิดผิดก็คือไม่ครับก็คืออันพูดจริงๆคือเราก็อยู่ในวงการกีฬามาก่อนนะครับอยู่ในสายเป็นเราทำพวกม้ากีฬานะครับคือทางด้านกีฬาเนี่ยเราทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆคือใจรักในเรื่องของกีฬาอยู่แล้วนะครับอย่างม้าเนี่ยเราทำมา10กว่าปีละก็มีแข่งก็ได้ถ้วยระดับประเทศอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จัดขึ้นมาอาจจะไม่มีการแข่งเยอะเหมือนกับทางฟุตบอลหรือฟุตซอลนะครับก็แต่ก็เราก็อยู่มันมาพักหนึ่งพอถ้าเรื่องถ้าพูดถึงวงการกีฬาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอรู้อยู่ว่าเป็นยังไงแต่ฟุตซอลเนี่ยต้องบอกว่ากลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องพูดเลยว่าตอนที่ครั้งแรกที่ได้ไปดูเนี่ยผมไปดูที่FA Cup นะครับ FA Cup เมื่อ2ปีที่แล้วนะ2ปีที่แล้วตอนนั้นที่แฟชั่นไอแลนด์เนาะถ้าแต่เจนไฟแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยสนุกอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยคุยกับทีมงานกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนเขาก็เล่าไปฟังว่าของวงการฟุตซอลเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มที่จะบูมหรือเริ่มอะไรมาก็10กว่าปีเองอะไรอย่างเงี้ยก็การพัฒนาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีนิดทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันมีทางฟุตซอลเนี่ยมันมี potential มันสามารถที่จะไปต่อได้อีกเยอะครับมันแต่พี่เนี่ยว่ามันยังไม่มีใครหรือว่ากลุ่มไหนที่จะพยายามเข้ามาช่วยดันให้มันไปได้ไกลกว่านี้เราก็เลยบอกเฮ้ยเราลองมองไหมว่าเป็นไปได้ไหมกับการที่เราจะเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตหรือตรงไหนอะไรยังไงกับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยเริ่มคุยกันมาจนกระทั่งเกิดเป็นทีมฟุตซอลขึ้นมาเนี่ยครับแล้วทำไมต้องเป็นทีมธรรมศาสตร์ครับคือของเราเนี่ยตอนเริ่มต้นมาเนี่ยผมสนใจในเรื่องของการที่เราอยากจะพูดง่ายๆว่าเราอยากจะพัฒนาเด็กคือมันต้องมองว่าถ้าอยากให้ฟุตซอลของเราไปไกลเนี่ยมันต้องเริ่มจากรากฐานก่อนมันต้องเริ่มจากพื้นฐานจากเด็กก่อนใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่อยู่ดีๆคนอายุ22มาแล้วจะเตะฟุตบอลเก่งเลยใช่ไหมครับฟุตบอลใหญ่ก็เหมือนกันมันก็ต้องเริ่มจากเด็กมาเขาเตะกันตั้งแต่5ขวบ6ขวบ9ขวบ12 15 18เขาก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับของเราก็เริ่มต้นมาตรงนี้คือพอเรามองว่ามันเป็นทีมธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นทีมมหาลัยแล้วตอนนั้นอ่ะทีมธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีปัญหาภายในอะเนาะทุกคนถ้าคนเป็นแฟนฟุตซอลก็จะรู้กันอยู่ว่าปีที่ผมเข้ามาเนี่ยคือธรรมศาสตร์เนี่ยคือประธานคนเก่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยอะนะครับเราก็เลยคุยอนุนี่นั่นต่อรองแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราไปเจอเด็กเนี่ยเด็กทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องพูดว่าเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เรียนอยู่กับธรรมศาสตร์บ้างเด็กที่ต้องพูดว่าชีวิตเขาเนี่ยก็อยู่กับฟุตซอลอะถ้าเขาไม่มีฟุตซอลเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อเราก็เลยบอกอ่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราช่วยเด็กได้ละ20 30ชีวิตละกับการที่ให้เขาสามารถมีอนาคตต่อไปได้เราก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นลองดูกับธรรมศาสตร์ก่อนสิว่ามันเป็นไปได้ไหมดีลนั้นก็เลยเริ่มคุยกันมาก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนได้ครับกว่าดีลจะจบประมาณนั้นครับอันนี้นี่เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นเลยฮะเอาพอนี้พอไปดูทีมธรรมศาสตร์ไปลงตัวแล้วล่ะถูกใจธรรมศาสตร์ตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ครับแล้วก็อยากจะไปพัฒนาตรงส่วนนี้ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินลงทุนนะครับงบประมาณในการทำทีมที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินทีมที่กำลังดูว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นยังไงทิศทางยังไงคุณไต๋ดูยังไงครับครับ
ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าทีมฟุตบอลทีมฟุตซอลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนส่วนใหญ่อะแม้กระทั่งมาดามแป้งเองอย่างเงี้ยเขาทำมาเนี่ยต้องบอกว่าทำด้วยใจถ้าจะทำด้วยกำไรเนี่ยผมบอกเลยทำไม่ได้หรอกครับไม่มีใครทำได้ครับเริ่มต้นมาใจต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าเราเข้ามาทำเนี่ยไม่มีใครพูดถึงว่าเฮ้ยปีนี้ธรรมศาสตร์กำไรเท่าไหร่ครับปีหน้าจะกำไรเท่าไหร่ไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามาพูดถึงในเวว่าเฮ้ยเราจะต้องพัฒนายังไงเราสามารถที่จะลงทุนตรงเนี้ยเพื่อให้เด็กพัฒนาได้ไหมเราทำไหวไหมเป็นคำถามมากกว่าว่าเฮ้ยถ้าเราเอาตรงนี้เข้ามาเราทำไหวหรือเปล่าคือถ้าเราทำไหวเราก็อยากจะทำให้เขานะครับเราก็อยากทำให้เขาอย่างตอนเนี้ยเราตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ครับปีแรกมาเนี่ยอันนี้ก่อนปีแรกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่างบประมาณเท่าไหร่อันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยทำฟุตบอลไม่เคยทำฟุตซ้อมมาเลยก็เหมือนเข้ามาแบบโหใหม่ๆเลยแหละถ้าโดนคนหลอกก็หลอกกันง่ายๆกันเลยละผมบอกเลยไม่รู้เรื่องอะไรกับฟุตบอลหรือฟุตซ้อมเลยนะครับแต่ก็มีทีมงานของเราที่ก็พอรู้บ้างก็มีการแนะนำให้อย่างเงี้ยนะครับก็บอกเลยว่าปีแรกเนี่ยถามว่างบประมาณเท่าไหร่ตอนปีแรกไม่ได้ตั้งแต่ปีแรกเนี่ยถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่สักเกือบ20ได้โอ้โห20ล้านเหรอครับใช่ครับโอ้โหเคลียร์นู่นนี่นั่น11คนเลยนะเนี่ยใช่ๆก็อย่างที่บอกว่ามันเค้าเรียกอะไรมันมีทั้งปัญหาเก่าแล้วเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราใส่เข้าไปใหม่นะครับเรามีทั้งระบบเรื่องของโภชนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของความพร้อมต่างๆเรื่องของเครื่องมือการแพทย์เครื่องเลเซอร์เครื่องช็อควงช็อคเวฟอะไรต่างๆเนี่ยของธรรมศาสตร์มีหมดลงทุนใหม่ใช่คือลงทุนใหม่คือเอาใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับทีมฟุตบอลใหญ่ทีมนึงอะครับทีมฟุตบอลทีมใหญ่ยังไม่มีเลยอะผมคุยกันมาเนี่ยบอกทีมฟุตบอลใหญ่ยังไม่มีเลยเครื่องเลเซอร์นู่นนี่บอกทีมฟุตบอลใหญ่ยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณไตบอกขอโทษนะฮะคุณไตบอกว่าเป็นทีมธรรมศาสตร์แต่ว่ามันจำเป็นไหมครับว่านักเตะจะต้องมาเป็นนักเตะจากนักศึกษาของธรรมศาสตร์หรือศิษย์เก่าธรรมศาสตร์หรือมีการดึงเอานักฟุตซอลคนอื่นๆเข้ามาได้ไม่จำเป็นครับคือก็มีหลายคนครับที่เป็นนักศึกษาจากที่อื่นนะครับตัวหลายคนที่เรามาใช้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับก็มีจากเกษตรศาสตร์ก็มีจากหลายมหาลัยครับแต่คือแล้วก็มีจากธนบุรีมีจากนอร์ทอย่างเงี้ยครับเราก็ดึงมาเล่นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ทางมหาลัยเนี่ยพูดไงดีในลีกเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองสามมหาลัยเนาะที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยมีอยู่สองสามมหาลัยที่อยู่ในลีกนะครับที่อยู่ในลีกสูงสุดอย่างเงี้ยของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ต้องพูดนี้ดีกว่าว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเด็กที่เรียนอยู่กับธรรมศาสตร์บางคนเนี่ยจบแล้วมีอยู่มีสองสามคนที่จบจากธรรมศาสตร์ก็จบจากทีมเราก็จบจากธรรมศาสตร์ด้วยนะครับอย่างอย่างเงี้ยอย่างที่นัตติงถามมาอย่างเงี้ยผมก็บอกต่อว่าเราก็เห็นเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเด็กเข้ามาปุ๊บอาจจะไม่เด็กธรรมศาสตร์ทั้งหมดที่เล่นในลีกอย่างปีนี้เราก็มีโครงการเรื่องของอะคาเดมี่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็ทำอะคาเดมี่ขึ้นมาละอะคาเดมี่ของธรรมศาสตร์ตาเลียนขึ้นมานะครับก็เด็กในตัวอะคาเดมี่ทั้งหมดเนี่ยก็บอกเลยว่า 95% เนี่ยคือเด็กที่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ทั้งหมดเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ทั้งหมดปี1ปี2อะไรเงี้ยแล้วปีหน้าเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก3คน5คนคือเราก็มีการคุยกับทางธรรมศาสตร์นะครับก็คือคุณก็เข้ามาเรียนนะครับแต่ตอนเราพูดนะที่บอกเข้ามาเรียนเนี่ยเราไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณเข้ามาเรียนเล่นๆไม่ได้นะอันนี้คือเรียนต้องเรียนจริงๆเด็กของเราเนี่ย 80% เนี่ยที่เป็นเด็กอะคาเดมี่แล้วเราซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับเราจ่ายค่าเทอมเราให้สปอนเซอร์ชิพทั้งหมดเนี่ยคือเด็กไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอะมาอยู่มีหอพักให้ฟรีทุกอย่างมีหมดเนี่ยแต่เราคุยกับเด็กไว้ว่าครับคุณเนี่ยต้องได้เกรดเฉลี่ยเกิน2ขึ้นไปนะซึ่งปีนี้เรียนด้วยเน้นเรื่องเรียนด้วยซึ่งปีนี้เทอมที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเด็ก 80% เนี่ยคือได้3กว่าทุกคนไม่มีใครที่ต่ำกว่า 2.5 เลยได้3กว่าทุกคนหมดครับเพราะฉะนั้นมันคือทั้งการเล่นฟุตซอลด้วยการเล่นกีฬาด้วยแล้วคุณต้องมานะคุณห้ามขาดนะ
แล้วคุณต้องเรียนด้วยคือการเรียนเขาก็ได้3กว่าฟุตซอลเขาก็มาซ้อมโดยที่ไม่ขาดนะครับอันนี้คือแผนของอะคาเดมี่ที่เกิดขึ้นกับธรรมศาสตร์ครับสำหรับปีนี้ได้ไหมครับครับมีครับมีครับเรียนฟรีแล้วมีเงินเดือนได้ไหมครับมีครับมีครับสำหรับเด็กที่อยู่ในอะคาเดมี่เนี่ยมีเงินเดือนด้วยแล้วถ้าเกิดเด็กคนไหนที่ยังอยู่ในเขาเรียกเรียนด้วยแล้วก็ได้เล่นลีกสูงสุดด้วยเนี่ยเงินเดือนก็จะมากกว่าเพื่อนคนไหนที่อยู่ในอะคาเดมี่ก็มีเงินเดือนน้อยหน่อยก็มีเงินเดือนน้อยหน่อยได้ตามความสามารถคือเท่ากับว่าแบ่งเป็นสองแบบใช่ไหมครับแบบที่ไม่เล่นบอลอาชีพเนี่ยแต่ว่าเราเป็นอะคาเดมี่ก็มีเงินเดือนแบบที่เป็นนักศึกษาแต่ขึ้นไปเล่นบอลอาชีพก็จะเป็นเงินเดือนของเลทฟุตบอลอาชีพถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหแล้วปีนี้ครับแผนการเตรียมทีมทำยังไงครับปีนี้ครับโอ้ปีนี้อ่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็มือใหม่เนาะก็เข้ามาเนี่ยผมตั้งเซตไว้ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าในเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้เป็นมืออาชีพนะครับก็อยากให้เป็นมืออาชีพมันถึงมีเรื่องของโภชนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของอะไรเข้ามานะครับนั่นของปีที่แล้วซึ่งผมมองว่าปีที่แล้วเนี่ยเราประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเราก็ได้รางวัลการทีมจัดการยอดเยี่ยมจากสมาคมของปีที่แล้วได้มาเหมือนกันอันนี้เราก็ถึงบอกมองว่าการจัดการต่างๆของเราเรื่องฟิตเนสต่างๆเนี่ยของเราก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมก็มองว่ามันก็ยังพัฒนาได้อยู่มาปีนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่นักติงถามปีนี้คืออะไรปีนี้เป้าหมายที่เราคุยกันไว้เนี่ยก็คือเราอยากใส่ความเป็นมืออาชีพให้กับนักเตะละครับอันนี้ไม่ใช่แค่สตาฟละไม่ใช่แค่ระบบละเราอยากใส่ความเป็นมืออาชีพให้นักเตะถามว่าความมืออาชีพนักเตะคืออะไรเราทุกวันนี้เท่าที่ผมสัมผัสมาปีที่2เนี่ยคือนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นกึ่งอาชีพอยู่อยากซ้อมหรืออะไรเนี่ยต้องรอให้โค้ชสั่งต้องรอให้มีโปรแกรมต้องอะไรต่างๆแต่ถามว่านักเตะอาชีพจริงๆแล้วอ่ะอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ซ้อมเสร็จเขาซ้อมต่อใช่ไหมครับสาวชิดซ้อมเองนู่นนี่นั่นถามว่าเด็กไทยเนี่ยมันยังเป็นแค่ส่วนเดียวเองที่ทำแบบนั้นผมก็พยายามที่จะทำยังไงให้มีความเป็นมืออาชีพใส่เข้าไปในตัวนักกีฬาว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่ถ้าเธออยากอยู่ตรงเนี้ยเธอต้องมองว่าการเตะฟุตซอลเนี่ยมันคืออาชีพนึงนะมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกที่คุณมาทำงานจริงคุณคือทำงานอะไรอย่างเงี้ยมาทำยามว่างไม่ใช่นะเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นมาลีกปุ๊บเนี่ยนี่คืออาชีพหนึ่งนะเงินเดือนไม่ถูกนะเงินเดือนคุณความสามารถนะคุณขึ้นไปนี่เยอะนะทีมอื่นผมไม่รู้นะแต่ทีมผมบอกเลยว่าผมคุยกับเด็กทุกคนว่าไม่มีคนอายุเยอะคนอายุน้อยคุณอยู่ก่อนคนอยู่แก่คุณทีมชาติไม่ทีมชาติผมไม่แคร์นะผมเก็บประวัตินะครับผมเก็บสถิตินะครับใครทำดีเงินเดือนขึ้นนะครับเป็นเหมือนใครทำไม่ดีคุยกันใหม่นะครับเอาระบบการจัดการในระบบการทำงานเข้ามาเลยใช่คือทุกอย่างอยู่ที่ผลงานครับวัดด้วยผลงานทั้งหมดครับมีโบนงมีโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างวัดด้วยผลงานครับนี่เท่าที่ผ่านมาคุณไต๋ครับครับทำมาเนี่ยน่าจะขึ้นปีที่สองแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับพัฒนาการของทีมสำหรับธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับปีนี้เป็นต้องบอกว่าดีขึ้นคือตอนนี้เรื่องของทีมงานเนี่ยเป็นมืออาชีพมากขึ้นตอนนี้เด็กเนี่ยเริ่มซึมซับในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะครับเริ่มเคารพกฎกติกาที่เราพยายามตั้งให้ขึ้นมาเนี่ย เด็กรู้แล้วว่ากติกาของเราคืออะไรแล้วมันทุกอย่างมันมีการให้แล้วมีการขอคือตอนนี้เด็กเรารู้แล้วว่าเราขออะไรแล้วเราจะให้อะไรแล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรแล้วนอกหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งทุกวันนี้เด็กเขาผมมองว่า 95% เลยผมไม่กล้าพูด 100% อ่ะ 95% ของทีมธรรมศาสตร์เนี่ยคืออยู่ที่บ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือดูแลตัวเองละเริ่มซ้อมเองละเริ่มคิดแล้วว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออาชีพนะแต่ถามว่ามันก็ยังไม่ร้อยนะครับแต่ก็ยังจะพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นนักฟุตซอลอาชีพให้อยากให้เขาพูดได้เต็มปากว่าเขาคือนักฟุตซอลอาชีพแล้ววางเป้าไว้ครับว่าปีนี้ธรรมศาสตร์จะอยู่อันดับไหนโอ้ธรรมศาสตร์วางเป้าแต่ปีแรกครับเราขอแชมป์อย่างเดียวครับเราไม่เคยขอต่ำกว่านั้นสุดยอดสำหรับอื่นจะไปมองครับนักติงสำหรับอื่นจะไปมอง
เป้าหมายเราชัดเจนครับเป้าหมายเราคือแชมป์อย่างเดียวไม่ว่าทีมไหนเราก็จะเอาแชมป์อย่างเดียวไม่อยากได้แชมป์จะส่งทำไมอ๋อใช่ถูกต้องไม่อยากได้แชมป์ทำไมโอ้คิดทำไมครับปีนี้ที่สองไม่ที่สามไม่ที่สี่ไม่คิดเราเอาแชมป์อย่างเดียวปีนี้เราต้องเอาแชมป์นี่แฟนบอลธรรมศาสตร์ฟังไว้เลยนะครับเพราะว่านี่เป้าหมายของผู้บริหารผมอยากรู้จังเลยว่าใครเป็นโค้ชอยู่ตอนนี้ครับครับธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์นครเป็นอาจารย์นครเหมือนเดิมครับอาจารย์นครนี่ก็อยู่กับธรรมศาสตร์มาตลอดนะครับซึ่งแกก็วางรากฐานเอาไว้เยอะนะครับก็อย่างเนี้ยเราก็มีการพัฒนาอาจารย์นครด้วยอะไรหลายๆอย่างก็มีการอบรมมีการอะไรเรื่องของโค้ชนี่เราก็มีใส่ให้ตลอดนะครับก็จะมีโค้ชพิเศษอะไรต่างๆที่เราขอให้เขาเข้ามาช่วยขอให้เขาเข้ามาช่วยสอนให้นะครับอันนี้ก็หลังจากนครก็มีการปรับตัวขึ้นซึ่งปีเนี้ยที่ที่คุยที่เห็นเนี่ยแล้วก็คุยกับคนที่ทำงานกับอาจารย์นครเนี่ยบอกเลยว่าปีเนี้ยอาจารย์นครเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปทางที่ดีนะครับคือเปลี่ยนไปเยอะยังไม่เหมือนอาจารย์นครที่ไม่เหมือนอาจารย์นครที่ทุกคนรู้จักกันมาหลายๆปีนี้แกมั่นใจแกมีเทคนิคแกมีเทคนิคที่ได้เรียนรู้เข้ามาจะมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาแน่นอนปีนี้สำหรับอาจารย์นครนะครับขอถามนิดนึงครับปีนี้มีนักเตะเซอร์ไพรส์ของทีมไหมฮะที่เราพอพูดถึงเปิดตัวปุ้งแบบโอ้โหคนว้าวเลยครับสำหรับธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับธรรมศาสตร์เนี่ยเราเปิดตัวไปละมันก็ถามว่าโอเคไหมมันก็ปรับขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เราเหลืออีกคนหนึ่งก็คือโควต้าต่างชาติอีกตัวหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงจะเปิดตัวเร็วๆเนี้ยก็ตัวนี้ก็ต้องพูดว่าก็มาก็น่าจะเซอร์ไพรส์พอสมควรอาจจะโอเคระดับนึงอ่ะก็ต้องว่าได้เขาก็ได้ถือถ้วยแชมป์ลีกบราซิลมาเหมือนกันอ่ะคนเนี้ยโอ้อันนี้ใช่ชาวโปรตุเกสไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นคนบราซิลครับอ๋อบราซิลพอดีมีแฟนคลับของคุณไต๋เขาส่งข้อความเข้ามาในเพจ Facebook ผมอ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนเป็นคนบราซิลหรือสเปนแต่ว่าเขาผมพยายามจะให้นาติงช่วยลองอ่านให้ผมหน่อยได้ไหมฮะนาติงเนี่ยมาเซโลมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมาเซโลโบเกสเอลิก้ามอนเตริโอใช่ไหมฮะ This is my presidentแล้วก็ชุดนี้ว่ากูดเอางี้ดีกว่านะครับครับครับอย่าให้คุณไต๋ออกความคิดเห็นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตซอลเดินสายแล้วก็ฟุตซอลลีกบ้านเรานะฮะในความรู้สึกของคุณไต๋ครับฟุตซอลเดินสายกับฟุตซอลลีกใช่ไหมครับจริงๆไม่ได้ยินใช่ครับใช่ครับจะโอเคก็ถ้าพูดอย่างเนี้ยมันก็จะยาวนิดนึงคือถ้าจะเปรียบเทียบไหมครับเปรียบเทียบกันง่ายๆเนี่ยคือฟุตซอลเดินสายกับฟุตซอลลีกเนี่ยมันคือวงการเดียวกันอ่ะผมมองอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเหมือนเหรียญมีสองด้านเหรียญอาจจะเปรียบเทียบไม่ดีเอางี้เปรียบเทียบเหมือนกับเค้กแล้วกันฟุตซอลเดินสายกับฟุตซอลลีกเนี่ยมันเป็นเค้กก้อนเดียวกันครับแต่มันคนละชั้นกันอันหนึ่งอาจจะเป็นครีมอันหนึ่งอาจจะเป็นเนื้อแป้งถูกไหมครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันก็ไม่อร่อยหรอกมันต้องมีทั้งคู่ครับแต่คำถามอ่ะคำถามผมมองอย่างนี้ว่าคำถามว่าทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบลีกฟุตซอลเนี่ยมันเป็นเค้กตลาดก้อนละ25บาทอ่ะผมถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนเค้กก้อน25บาทเนี่ยให้เป็นก้อนละ150หรือก้อนละ200อ่ะที่เราตามกินคาเฟ่เนี่ยทำได้ยังไงมันแตกต่างตรงไหนถ้าคุณถามผมก็บอกว่ามันแตกต่างกันตรงที่เขาเรียกความเป็นมืออาชีพแล้วก็คุณภาพถูกไหมครับนาติงยอมจ่ายเค้กก้อนละ150บาทเฮ้ยคุณภาพคุณต้องดีดิถูกไหมครับสแตนดาร์ดคุณต้องดีดิเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณภาพกับสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นเราทำยังไงล่ะให้ฟุตซอลลีกหรือแม้กระทั่งฟุตซอลเดินสายเนี่ยมันสแตนดาร์ดดีขึ้นยกระดับขึ้นมาแต่ถามว่าการทำให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณจะทำครีมให้มันดีขึ้นคุณก็ต้องทำอย่างนึงคุณจะทำเนื้อเค้กให้ดีขึ้นคุณก็ต้องทำอย่างนึงเหมือนกันครับฟุตซอลลีกอยากทำดีขึ้นเราก็ต้องทำอย่างหนึ่งฟุตซอลเดินสายอยากทำให้ดีขึ้นเราก็ต้องทำอีกแบบหนึ่งจะทำเหมือนกันไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ทั้งสองอย่างมันยกตัวเองขึ้นมาปั๊บเนี่ยจากเค้กก้อนละ25มันเป็น200แน่นอนครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยผมทำคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยมันต้องช่วยกันทั้งหมดถูกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เอ้ยผมเป็น
คนตีเค้กคนเดียวเนี่ยผมเป็นคนแกว่งเค้กอยู่คนเดียวเนี่ยคนอบไม่ช่วยคนปั้นไม่ช่วยคนทำครีมไม่ช่วยคนอะไรไม่ช่วยเค้กมันก็25บาทเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่ทุกคนที่ลงมือพร้อมกันช่วยกันทำด้วยกันเนี่ยครับโอ้ย200 300 400มันขายได้หมดแล้วครับเนี่ยคือการพัฒนาของลีกช่วยกันพัฒนาทุกคนครับทุกคนมีส่วนหมดแม้กระทั่งแฟนบอลแม้กระทั่งนักติงหรือทุกฝ่ายจัดทุกคนมีส่วนหมดเลยครับทางเดินสายก็เหมือนกันก็ทางตอนนี้ที่จัดกันอยู่หลายๆที่นะครับก็ผู้ฝ่ายจัดของเดินสายอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งทีมของเดินสายเงี้ยก็ต้องช่วยกันดันพัฒนาขึ้นมาสแตนดาร์ดตรงไหนที่มันดีขึ้นเรามาอะแดปต์ไหมผมบอกเลยว่าปีแรกมาคนก็จะมาอะเกนส์ผมในเรื่องของการที่ว่าผมจะมาล้มบอลเดินสายหรอผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ล้มนะผมอยากที่จะทำให้มันดีขึ้นอยากให้สแตนดาร์ดที่มันสูงขึ้นอยากให้เห็นว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันก็เป็นอาชีพได้นะมันไม่ใช่แค่คุณโทรศัพท์เรียกกันมาน้องๆทุ่มหนึ่งเจอกันไม่ใช่ผมอยากให้บอกว่าเฮ้ยวันเสาร์นี้เราจะแข่งนะเฮ้ยปีนี้เราจะแข่งงานนี้นะเราวางแผนกันว่าอ่ะทีมเดินสายเราจะไปกันยังไงมันควรเป็นอย่างนั้นไหมเพื่อเค้กจากก้อน25บาทมันให้มันกลายเป็น125เนี่ยนี่คือจุดนั้นจะสร้างมูลค่าเนี่ยครับที่สร้างมูลค่าให้มันเพิ่มขึ้นครับสุดท้ายฝากถึงกองเชียร์ของทีมธรรมศาสตร์นิดนึงครับว่ายังไงครับครับผมปีนี้ฮะครับโอ้ปีนี้กองเชียร์ธรรมศาสตร์นะครับของเรากองเชียร์เราเหนียวแน่นแน่นอนครับกองเชียร์เรานี่เชียร์กันด้วยใจแล้วทุกคนมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นทีมเขาเรียกทีมแห่งอนาคตถ้าใครสนใจในเรื่องของเขาเรียกใครที่อยากจะอยู่ว่าอนาคตเป็นยังไงดูทีมธรรมศาสตร์ครับแล้วกลับมาเชียร์เราคนแฟนเก่าผมไม่เรียกร้องเพราะว่าแฟนเก่าเนี่ยอยู่กันเหนียวแน่นอยู่กันด้วยใจแน่นอนเขาไม่ทิ้งผมแน่นอนผมรู้แต่คนใหม่ครับอยากรู้ว่าธรรมศาสตร์ทีมในอนาคตเป็นยังไงต้องติดตามพวกเราครับต้องติดตามพวกเราครับเปลี่ยนจากทีมอื่นมาเป็นทีมเราครับรับรองว่าสนุกแน่นอนปีนี้ไฟคืออย่างนี้แหละผู้บริหารหน่อยไฟแรงอย่างนี้สิว่าไปเก่งคุณสายตามองมากเป็นทีมที่คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็แอบผมแอบดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอจากฟังคุณไต่พูดเนี่ยน่าจับตามองมากนะผมว่าปีนี้น่าจะมีลุ้นนะฮะกับหัวตารางเลยเป็นกำลังใจให้ครับกับคุณไต่แล้วก็ขอบคุณมากครับนะครับได้ครับถ้ามีโอกาสขออนุญาตไปถ่ายทำเต็มๆได้ไหมครับยินดีครับยินดีเลยให้โควิดหมดยินดีเลยครับได้เลยครับผมครับขอบคุณมากเลยครับคุณตายขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณไต่สตาเลียนน่าจับตามองเฮ้ยผมว่าน่ากลัวมากเลยนะจับวิชั่นของผู้บริหารนะคือเป็นคนหนุ่มไฟแรงใช่แล้วก็การที่เป็นคนหนุ่มเนี่ยความคิดมันค่อนข้างจะไม่ใช่ไปหมกอยู่แต่ไอ้คอนเซอร์เวทีฟอะนะไม่หัวโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเขาใช้โค้ชไทยไงโค้ชไทยก็มีศักยภาพแต่ผมว่าชาวต่างชาติเมื่อสักครู่ที่อยู่ในเพจน่าจะเป็นคนในทีมงานใช่เพราะว่าอย่างเป็นอีสกูดอะน่าจะใช่ครับตอนนี้เขาใช้อาจารย์นครซึ่งอาจารย์นครเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโค้ชไทยที่มีฝีมืออยู่แล้วแล้ววันนี้พอมาเจอผู้บริหารที่มีวิชั่นแบบนี้มีการเขาเรียกซัพพอร์ตแบบนี้ผมว่าน่ากลัวก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคุณไต๋แล้วก็ทีมธรรมศาสตร์อะไรนะสตาร์เรียนเอาอะไรเงี้ยทีมธรรมศาสตร์สตาร์เรียนสตาร์เรียนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับครับผมWe'll be right back.
มาถึงช่วงครูซัพพอร์เตอร์ทอล์กนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยภัตตาคารสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งเศสอิตาเลียนนี่โอ้โหครบครันเลยทีเดียวแถมยังมีสาขาฮาลาลด้วยนะครับมี2สาขาด้วยกันมีที่ศรีนครินทร์แล้วก็ประชาอุทิศนะครับตอนนี้ปิดอยู่หาทานได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยครับมีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับผมกับสินทรสเต็กเฮ้าส์นะครับแล้วก็อีกเจ้านึงที่ขาดไปซะไม่ได้เลยนะครับสำหรับร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรนะครับรับผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาทั่วประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬามีครบหมดเลยครับผมสำหรับครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วเราก็ยังเปิดรับอยู่นะฮะโต๊ะข้างหน้าเนี่ยว่างๆเนี่ยได้เลยหมูคอหมูทอดนี่โต๊ะเต๋มาผู้ประสินทอดเลยใช่ไหมมาลูกค้าจากรายการมาเยอะเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับก็ติดต่อโฆษณากับเราได้เลยครับผมอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของครูสปอร์เตอร์ทอล์กครับนะครับซึ่งช่วงนี้เราไปทำประโยชน์อะไรบ้างก่อนจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทอล์กเนี่ยปกติเราจะไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็เลยต้องบอกว่าไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการไปช่วยคนด้วยการสนับสนุนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็คือสินทรสเต็กเฮ้าส์ก็เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอนะครับที่เราไปทำเรื่องของการแจกข้าวนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับชมกันเลยครับครับก็มีกำลังเล็กๆนะครับต้องขอบคุณสินทรสเต็กเฮ้าส์ด้วยที่มอบเงินมาเพื่อซื้อข้าวให้กับแบ่งปันกันนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนใช่คำว่านี่ร้อยกว่ากล่องเนี่ยไม่ถึง5นาทีเร็วมากนะครับก็ต้องบอกว่าเราช่วยได้เราที่ช่วยนะครับแล้วก็ผมอยากให้แบบว่าถ้าใครมีก็มาช่วยแบ่งปันนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะช่วยหลายๆคนได้มันจะช่วยหลายๆคนที่บรรเทานะครับความเดือดร้อนได้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ก็ได้ไปด้วยกันครับครับโอ้โหเป็นไงสปอนเซอร์เราต้องบอกว่าการที่เราไปแจกของเนี่ยก็คือสปอนเซอร์เนี่ยให้งบประมาณในเรื่องของอาหารมาครับสินทรสเต็กเฮ้าส์ให้งบประมาณการแจกอาหารนะ7วันเลย7วันเลย7วันเต็มๆเลยครับต้องบอกว่าขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่มาร่วมกันด้วยใครที่อยู่ที่ถนนสมุทรปราการหน้าร้านครูซัพพอร์เตอร์มีแจกมีแจกครับพรุ่งนี้ก็แจกอีกรอบนึงแล้วก็วันต่อไปก็แจกอีกรอบนึงครับด้วยงบประมาณจากสินทร
7วัน7วันครับตอนนี้ได้เยอะหลับมานะอาจจะมากกว่า7วันแล้วเพราะว่าเริ่มมีเงินสมทบมาเพิ่มแล้วอ๋ออาจจะมากกว่า7วันแล้วครับก็ต้องขอบคุณด้วยสินทรสเต็กเฮ้าส์ที่เป็นสะพานบุญให้เราได้กับให้ช่วยเหลือนะครับคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้อนุโมทนาสาธุด้วยนะเจียครับผมเราเอามาในเรื่องของประเด็นแรกที่เราคุยในเทปแรกที่เราค้างไว้เลยใช่อยากคุยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ไม่ร้อนแรงนะเป็นประเด็นที่เขาคุยกันทั้งโลกใช่ครับเพราะว่ามีคนในประเทศไทยเอาหัวเมสซี่ไปตัดต่อเข้าสโมสรนี่ตอนแรกก็จะตัวเองเต็มไปหมดเลยจะเรียกมาเตะ VIP ของเราคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอย่างนี้ครับครับผมเลโอเนลเมสซี่เนี่ยครับเขาไม่ไปต่อกับบาร์เซโลน่าอ่ะเพราะว่าคือมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นโอ้โหเป็นเชื่อมโยงกันเลยนะครับครับเขาไม่ไปต่อกับบาร์เซโลน่าเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ปีแล้วใช่ตอนไอ้บาโตเมลเนี่ยไอ้บาโตเมลเนี่ยมันจอมวุ่นวายเนี่ยไม่ถูกกันเมสซี่บอกกูไม่เอาแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่มา20ปีแต่ความผูกพันอะไรทั้งหลายเมสซี่บอกเบื่อมากเบื่อไอ้บาโตเมลเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะเมสซี่ขอย้ายไอ้บาโตเมลก็ไม่ยอมย้ายเพราะว่าถ้าย้ายปุ๊บมันโดนปลดจากประธานสโมสรแน่นอนจนกระทั่งประธานสโมสรคนปัจจุบันเนี่ยเขามาเลือกตั้งแล้วชนะไอ้บาโตเมลเมสซี่ก็เลยอยากจะอยู่ต่อครับแต่ว่าการที่เมสซี่อยากจะอยู่ต่อมันก็มีประเด็นเรื่องของโควิดมันก็มีก็ยังไม่ได้ทำสัญญาสักทีครับพอไม่ได้ทำสัญญาทำไงอ่ะสัญญาก็จะหมดสัญญาหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าเมสซี่ไม่ต่อไงเมื่อตอนบาโตเมลไงครับแต่ว่าดันไปติดแข่งโคปาอเมริกาฟุตบอลโคปาอเมริกาแล้วเมสซี่ได้แชมป์ด้วยก็ไปฉลองแล้วเก็บตัวต้องกักตัวต้องอะไรกว่าจะกลับมาสโมสรพอกลับมาแล้วมันไปเข้าประเด็นคือว่าเมสซี่ยอมต่อสัญญาครับตอนนั้นน่ะรับอยู่1ล้าน1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ครับการต่อสัญญาคือสโมสรมันมี financial fair play คือเพดานเงินเดือนอยู่ครับปรากฏว่าเมสซี่ก็ยอมลดค่าจ้างยอมลดลงเหลือ 500,000 ครึ่งนึงอ่ะ 50% เลย 50% อ่ะเพื่อให้ใจอ่ะเพื่อให้ต่อสัญญาเพื่อตัวเองจะต่อสัญญาไงจะอยู่ต่อแต่ด้วยกฎของ Financial Fair Play ด้วยการจ้างนักเตะที่เขาไอ้บาโตเมลมันทำมาที่ไปซื้องบขาดดุลไปซื้ออีกใครต่อใครเยอะแยะมันไม่ได้ใช้อ่ะครับซื้อมาแม้กระทั่งนักเตะโอ้โหหลายคนที่ซื้อมาแล้วเล่นไม่เข้าระบบอ่ะแล้วมันเงินเกินเงินติดลบเงินเกินเพดานครับแล้วแก้ไขไม่ทันเมสซี่ก็เลยไม่ได้เป็นนักเตะของบาร์เซโลน่าต้องอำลาแล้วประจวบเหมาะกับไอ้ทีมบาร์เซโลน่าเนี่ยมันไปมีคดีความตอนนั้นไงไอ้ฟุตบอลลีกที่จะจัดใหม่แล้วคนเขาให้มันเลิกครับเออครับกูด้วยครับซึ่งมันก็ประจวบกันเนี่ยเมสซี่ก็เลยไม่สามารถที่จะทำอยู่ในทีมบาร์เซโลน่าได้ก็ต้องกล่าวอำลาด้วยน้ำตาโอ้นี่คือคร่าวๆนะคือมันเจ็บปวดตรงไหนรู้มั้ยครับต่อให้2ฝ่ายอยากจะต่อกันยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ด้วยกฎที่วางไว้ในเรื่องของเพดานของการซื้อขายถ้าหมดสัญญาแล้วไม่สามารถต่อสัญญากับคนที่หมดสัญญาได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องของงบดุลครับงบดุลที่มันเกินคือถ้าจะจ้างเมสซี่จริงๆอ่ะครับมันเกินอยู่คือมันต่อไม่ได้จ้างด้วย100กว่าปอนด์อ่ะใช่มันแทบจะต้องโลนักเตะอีกเป็น10อ่ะโอ้โห100กว่าปอนด์อ่ะหมายถึงว่าเงินที่มันดูแล้วในงบที่มันเลยมาเนี่ยครับไม่สามารถจ้างได้เพราะถ้าจ้างเมสซี่เนี่ยมันจะลบมากกว่านี้ไง 500,000 500,000 แต่เนี่ยเขาลดจากล้านนึงแล้วนะใช่คือไอ้บาโตเมลเนี่ยแหละเกิดจากยุคเนี้ยแล้วก็จนกระทั่งเมสซี่ยอมลดมาแล้วก็ยังไม่สามารถมาไปซื้อใครต่อใครมาไม่รู้แล้วก็จ้างเขาแพงๆโอ้โหซื้อมาแพงมากเรียบร้อยมันเป็นการบอกลาไอ้คูตินโญ่เนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ใช่ใครต่อใครซื้อมาไม่ได้ใช้หรือซื้อมาก็แพงไอ้ยังไงศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสอะใครอะดูดินาติงก็แก่แล้วนึกไม่ออกมันเยอะเหลือเกินที่ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยอะไรด้วยอะ
ผมจำชื่อไม่ได้มาติดอยู่ไหมติดอยู่เหมือนกันติดก็เล่นไม่ได้เล่นมันเข้าระบบไม่ได้ใช่ตอนนั้นเนี่ยเขามี3ประสาทนะตอนที่บาร์เซโลน่าอยู่มีหลุยส์ซัวเรสมีมีกิสมันกิสมันอันนั้นกิสมันนะของตัวกิสมันเนี่ยก็มาเล่นก็ไม่ได้ก็มาเล่นก็ยังไม่ได้เข้าระบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจ้างแพงจ้าง 7-8 แสนอะไรเงี้ยคือค่าจ้างมันล้นน่ะถ้าทุกวันนี้ยังอยู่นะแล้วก็ไอ้ตัวสมัยก่อนมีหลุยส์ซัวเรสก็เอาหลุยส์ซัวเรสออกไปเป็นดาวร้องไห้ดาวไปรอบนึงแล้วนะตอนนั้นมีหลุยส์ซัวเรสมีเมสซี่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนย์มาร์รวมกันเนย์มาร์ก็ย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงไปก่อนเลยแล้วก็ทำยังไงอ่ะเมสซี่ก็ต้องอำลาสโมสรที่อยู่มา21ปีครับทั้งน้ำตาซึ่งเขาอยู่ตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กๆพ่อมาเป็นเด็กฝึกหัดอ่ะครับแล้วเขาเนี่ยยังไงซะเขาจะต้องเป็นตำนานมีรูปปั้นอยู่ที่สโมสรอ่ะไม่รู้จะได้ถ้าผมมีสโมสรผมต้องทำให้นะเพราะว่าอันนี้นักเตะไม่ได้อยากย้ายเองแต่มันเป็นที่ระบบของสโมสรบริหารการจัดการจนทำให้คุณไม่สามารถต่อเขาได้ถูกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนละเคสกับวิธีผมเคยผมโพล่าสุดว่ามันไม่ใช่วิธีฟุตบอลมันเป็นการบริหารการจัดการที่ไม่สามารถที่จะไปกับนักเตะคนนี้ได้มันเป็นความผิดพลาดทางการบริหารใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นสโมสรเนี่ยผมต้องยกย่องให้คนนี้คือตำนานเพราะผมไม่ได้อยากตามอ่ะมันต้องเป็นตำนานแล้วใช่เพราะสถิติมีทุกอย่างเมสซี่เป็นทุกอย่างของบาร์เซโลน่าใช่เป็นโลโก้เป็นทุกอย่างคนที่ไปบาร์เซโลน่าต้องไปดูถ่ายรูปกับรูปปั้นหรือถ่ายรูปอะไรกับของเมสซี่ซึ่งบาร์เซโลน่าต้องทำนะครับเร็วเนี่ยเมสซี่แล้วจากเขาไปอ่ะเขาไม่ได้อยากไปอ่ะใช่เมื่อปีที่แล้วเขาอยากไปเพราะเขาเกลียดไอ้บาโตเมลไอ้เกลียดประธานสโมสรเขาทนไม่ไหวแล้วเขาหมดสัญญาแล้วเขาไม่ต่อไอ้การที่เขาไม่ต่อนี่แหละมันเลยทำให้การกดดันอยากกดดันให้ประธานออกมันเลยยังไม่ได้ต่อสักทีพอจะต่อก็มามีกฎ financial fair play นะครับแล้วเขาไปอยู่ไหนตอนนี้ล่าสุดก่อนที่เราจะมาอัดรายการเราเนี่ยไปอยู่กับน้องชายไปอยู่กับเนมาเดี๋ยวย้อนไปที่เสื้อหมายเลข10ที่เมสซี่ใส่ก่อนเป็นไงบ้างครับจะมีใครมาใส่แทนไหมฮะมันมีข่าวว่าเขาจะไม่ให้ใครใส่ใช่จะถือว่าเป็นเสื้อตำนานไปเลยมันเหมือนว่าเพื่อให้เกียรติให้เกียรติเมสซี่ใช่แต่นักติงก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับวงการกีฬาอเมริกานะเขาจะแขวนเสื้อซุปเปอร์สตาร์อย่างไมเคิลจอร์แดนเบอร์23อย่างใครต่อใครที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเนี่ยลารีเบิร์ดเบอร์33อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แขวนไว้ไม่ให้ใครใส่นะครับหรือถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่เมสซี่จะกลับมาสวมเบอร์10แล้วก็อำลาไหมฮะก็มีโอกาสผมว่ามันน่าจะมีโอกาสเพราะว่าคำพูดสุดท้ายเขาคือเขาจะกลับมาที่นี่เพราะตอนนี้เขา34ใช่แล้วเขาไปเซ็นสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ย2 ปีก็36คือจริงๆเขามาเมื่อไหร่ก็ได้40 50มึงก็มาเถอะเดี๋ยวไปโค้ชแทนเออคือมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของฝีไม้ลายมือหรืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันนะใช่ครับเขาอยู่มากกว่าบ้านเขาอ่ะ21ปีอ่ะใช่เขามาอายุ14 13อ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นัตติงไม่รู้หรอกเมื่อกี้ถามนัตติงว่าใครจะได้ใส่เสื้อหมายเลขนี้ครับนัตติงไม่รู้เพราะว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแขวนเสื้อสัก 100% ใช่ใช่เปเล่เนี่ยก็ใส่เบอร์10ครับไอคนที่มาแทนเปเล่ก็มีเนย์มาร์ทุกวันนี้ก็ยังใส่เบอร์10ใช่ก็ยังใส่มาเรื่อยๆไอเหยินน่ะโรนัลโดโรนัลดินโญ่ก็ใส่เบอร์10กันหมดอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นคือในเบอร์10ของฟุตบอลเนี่ยเขาถือว่าเป็นเบอร์ที่ศูนย์หน้าหรือตำแหน่งกลางหน้าครับกองหน้าใส่เป็นหัวใจของทีมครับแล้วก็อังกฤษก็จะมาฮิตเบอร์7ครับเพราะว่าตั้งแต่มีอะไรอ่ะมีจอร์จเบสมีใครอ่ะมีเบคแฮมมีใครต่อใครก็มาชอบใส่เบอร์7ครับใช่ป่ะแล้วก็มีเบอร์10ก็มีครับแล้วส่วนใหญ่นะนักฟุตบอลนะพอใส่เบอร์10แล้วมันจะเหมือนกับคนเก่งในทีมมันแบบส่วนใหญ่จะเป็นปอกแล้วถ้าเกิดบาร์เซโลน่าเนี่ยสโมสรอย่างเงี้ยเขาได้ซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมาอีกสัก5ปีสมมติได้ขึ้นมาต้องมาใส่ได้ลูกของ
โตเต๋หรือลูกของกองบางการเอาแล้วเล่นอ่ะมันก็ให้เบอร์10มั้ยบางครั้งเบอร์เนี่ยนะมันเป็นการเชิญให้คุณมาอยู่กับเราได้ใช่ใช่ถ้าคุณมาอยู่กับทีมผมเนี่ยผมไม่ใส่เบอร์10เลยเห็นไหมมันเหมือนอย่างเคสกรณีเบคแฮมอ่ะเบอร์7อ่ะของแมนยูอ่ะนั่งลุ้นกันมากเลยว่าใครจะได้มาถ้าใครจะได้ใส่แล้วพอแล้วมันก็จะไปตกหนักอยู่ไปไอ้คนที่เคยใส่อยู่แล้วแล้วก็เอาเสื้อไปมันมีประเด็นนะอาร์เซนอลเนี่ยตอนนั้นเอาใครมาไม่รู้มันเอาเสื้อเบอร์5มาให้ใส่ไอ้นั่นบอกกูไม่ต่อสัญญานะถ้ากูไม่ยอมเปลี่ยนบอกต้องเปลี่ยนนะน่าจะเป็นเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษนะแล้วเบอร์5ตอนนั้นเป็นฟิลิปเซนเดอร์ลอสมันมีหลายตัวแต่ตัวนี้บอกกูจะลาออกเลยจะลาออกมันมีผลทั้งด้านความรู้สึกถ้าไม่เอาเบอร์กูไปอ่ะเอาง่ายๆมันทั้งคือถ้าลงสนามเมื่อไหร่กูจะเตะเข้าประตูตัวเองอย่างนี้เลยอ่ะนั่นอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลบางคนเนี่ยเอาเตะใส่เตะบอลใส่เบอร์อะไรผมชอบใส่เบอร์77ครบอ่ะ14ครับเห็นไหมคือถ้าติงอะไรก็ได้ขอให้ฟรีก็แล้วแต่คนไงแต่ว่าบางคนอ่ะเขามีเบอร์ประจำของเขาใช่ใช่แต่จริงๆเวลาใครมาแย่งเบอร์ก็อุ่นกินนะแต่บางทีก็ไม่ได้พูดเอาเบอร์ก็แค่รู้สึกไม่อยากเก็บอ่ะผมก็แค่รู้สึกไม่อยากเก็บก็ตัวนี้ก็ใครอยากได้เอาไปมันก็เป็นนะขนาดแบบเตะบอลเล่นๆถ้ามีเจ็บๆก็จะเก็บไว้ก็มีโยฮันคอยเบอร์14นะไอรีซอก็ใส่14ประจำใช่ใช่เขายังไม่เปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับคราวนี้เมสซี่ย้ายไปไหนย้ายไปอยู่เปเชไปแต่หาน้องปารีสแซงต์แชงแมงครับก็ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ว่าค่าตัวเท่าไหร่วะไม่มีค่าตัวใช่เปเชย้ายไปอ่ะฟรีแต่ค่าจ้างล่ะเคยได้อยู่5อยู่1ล้านก็เหลือเขาให้ 500,000 อู้ 500,000 บาร์เซโลน่าบอกเอ้ยไอ้เปเชมึงเอาเงินที่ไหนมาจ้างวะเหตุผลเพราะอะไรเพดานเอ้าปีนี้มันดึงประตูดอนารูมาประตูอิตาลีไปครับอ่ะเท่าไหร่ค่าจ้างเอาค่าจ้างค่าจ้างนะเพราะไอ้พวกนี้ไปฟรีหมดครับค่าจ้างนะติงว่าไม่ต่ำกว่า 300,000 โอ้โห 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ไม่ต่ำนะครับแล้วดึงไงไวนาดุมไวนาดุมไวนาดุมนะติงให้ 200,000 อ่ะครับใช่ป่ะแล้วก็ใครอีกอ่ะดึงเมสซี่ 500,000 ครับนี่ก็ล้านแล้วเนมาก็มีอยู่แล้วเนมา 600,000 รู้นะเต็งรู้ครับแล้วก็เจ้าไอ้เอ็มปาเบ้เอ็มปาเบ้ 500,000 อ่ะโอ้โหเท่าไหร่แล้ววะปีเขาบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมันจะเสียเงินประมาณ 200-300 ล้านปอนด์โอ้โหแล้วกฎของยูฟ่านี่ก็นั่นนะเซ่เนี่ยผมกําลังเข้าใจว่าถ้าอย่างเงี้ยเมสซี่จะไปได้เหรอแล้วถ้าไปแล้วมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็เขาต้องมีวิธีการนะนะติงว่าเหมือนเศรษฐีบ้านเราเลยเจ้าของร้านครูซัพพอร์เตอร์หลบเลี่ยงภาษีเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิแต่บอกอันนี้นะของเมียอันนี้ของน้องยาแม่ยายอันนี้ของไม่ใช่ชื่อตัวเองไม่ใช่ชื่อตัวเองก็สบายมันมีวิธีการอันนี้นะติงไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันก็จะเป็นวิธีการของเขาครับแล้วเบอร์เบอร์ที่ไปอยู่ปารีสใช้เบอร์อะไรถ้าไปเบอร์10มันจะชนกับใครเนมาไงนั่นน่ะสิเออชนกับน้องชายผมว่าต้องมีใครสักใครสักคนเนี่ยเนมาเขาบอกว่าผมสละเอาเลยสละเบอร์เลยแต่ด้วยมารยาทของเมสซี่ไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาเมสซี่บอกขอใส่เสื้อเบอร์30เฮ้ยทำไมถึงเลือกเบอร์นั้นเนี่ยทีแรกเขาบอกไม่ถ้าไม่ได้เบอร์นี้ก็เอาเบอร์16เป็นตัวเหมือนจะเป็นตัวแรกที่เขาใส่เล่นหลีใช่ตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาใส่เบอร์30เพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่า30อ่ะจะเป็นตัวแรกของเขาก่อนจะเป็นเบอร์10ก่อนจะเป็นเบอร์16 16แล้วค่อยแล้วก็แบบว่าคือมันมาจบที่เบอร์10ตอนนี้ครับมันทำให้เปเชเนี่ยเป็นทีมเต็ง1ในฟุตบอลยุโรปเลยโอ้โหซื้อก็มีทั้งโอ้โหไอ้ลามอสก็ย้ายไปลามอสเนี่ยอาร์เตติ้งให้150,000ครับไปนาดุ้มลามอสแล้วใครอีกโอ้โหเต็มไปหมดไอ้ดอนนารูม่าผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกไอ้ฟุตบอลยุโรปครับของอิตาลีชุดแชมป์ยุโรปโหดมากโหดสิผมคิดถึงเรอัลมาดริดยุคเก่าเลยนะยุคที่ยุคซีดานยุคเบคแฮมยุคโอ้โหรวมซุปเปอร์สตาร์มาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสู้ไงอ่ะเป็นเต็ง1บอลยุโรปอ่ะ
ครับนะแล้วก็ไอบอลภายในประเทศอ่ะทุกถ้วยครับแล้วยิงนะ3คนนะเอ็มบัปเป้เนย์มาร์แล้วก็เมสซี่3คนใครจะเอาอยู่แล้วติงว่ากินยิงเกิน100ลูกเอาละน่าจับตามองมากเลยเดี๋ยวรอไปติดตามกันโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ของค่ายนะครับเพลงคนมักม่วนนะครับที่นำศิลปินนะครับดารานักร้องนะครับลงไปช่วยผู้ประสบภัยโควิดนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีของบริจาคของอะไรต่างๆที่ลงตามพื้นที่นะครับส่วนอีกรายนึงก็จะเป็นของคุณก้องห้วยไร่อันนี้คือเป็นกิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าของอันนี้อ่านอย่างภาพนี้จะเป็นของคุณบักม่วนนะครับก็เป็นศิลปินในค่ายนะครับลงไปนะครับมอบคุณเก่งลายพังน้องต้าซามูไรครับก็มีน้องๆที่สนิทนี่ก็สายฟุตบอลเป็นกีฬาน้องเน็กนะครับอาจารย์ไปกันหลายคนครับจากอันนี้ศิลปินลงไปมอบด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะครับของศิลปินที่รวมมาอันนี้เป็นของคุณก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็คุณก้องห้วยไร่เนี่ยก็คือต้องบอกว่านอกจากของบริจาคแล้วยังไปสร้างเตียงสนามให้อีกหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำภูสกลนครอีกหลายที่เลยต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับสำหรับศิลปินดาราที่ช่วยเหลือณตอนนี้เป็นคนที่ติดดินจริงก้องมากๆนะครับอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากชื่นชมแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการร่วมบริจาค ก็ไปติดต่อทางหน้าเพจเขาได้ได้เลยครับครับผมบอกว่าทิมกันผมเคยคุยกันว่าเดี๋ยวถ้าหมดเควีหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์เขาให้เขาได้เขาซาก่อนเดี๋ยวจะอยากจะสัมภาษณ์เขาเราประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับทั้งงานบุญทั้งงานรากงานหลวงทุกอย่างครบนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับครับผมขอบพระคุณครับภัตตาคารอาหารสินธรสเต็กเฮาส์ครับภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับที่มีหลากหลายเมนูมากมายนะครับครับอยากให้ไปลองทานกันซะให้ได้ในเมื่อสถานการณ์ปกตินะครับผมมีอยู่2สาขาด้วยกันที่ศรีนครินทร์แล้วก็ประชาอุทิศนะครับครับผมโทรสอบถามได้ที่023777322ครับ023777322ครับผมนี่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าครับร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรครับครับรับผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาแบรนด์ดังทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงวอร์มลูกบอลรองเท้าโอ้มีครบหมดเลยรับออกแบบให้ด้วยราคาก็ถูกนะครับไปติดต่อได้ที่ครูซัพพอร์เตอร์0645514978064-551-4978ครับผมครับผมครับก็เต็มอิ่มนะครับสำหรับรายการครูสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนัตติ้งท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะครับที่ช่องนี้นะครับเป็นการไลฟ์สดในช่วงนี้ซึ่งเราอาจจะเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าถ้าดูไม่ทันไปดูที่ไลน์ทีวีครับไลน์ทีวีดูย้อนหลังได้ดูอะไรได้นะครับนอกจากไลน์ทีวีแล้วก็ช่างใครที่ใช้จานPHI นะครับขออภัยจาน IBM IPM นะครับช่อง43 44 45 46นะครับ CZ ด้วยนะครับช่องมอเตอร์สปอร์ตช่อง154แล้วก็ยังมีเคเบิลนะครับเป็นเคเบิลใหญ่แก้วช่องหมายเลข37นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีที่ T Sport นี่ฮะเจ้าประจำเลยทุกช่องหมายเลข91ทุกจานนะครับทุกวันเสาร์นะฮะแล้วก็ News 1ครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ช่อง64นะครับรายทีวีเฟิร์สรันก็วันพฤหัสบดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับมีอะไรติดติงกันมาได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆก็บอกเรามาวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ